เป็นรูปของเจนนิเฟอร์กับบรรดาดาราฮอลลีวูดหลายๆท่านใช่ค่ะก็มีเกวนสเตฟานีค่ะตรงนี้ก็คือพี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ยพรทิพย์นะคะส่วนนู่นค่ะค่ะคริสติน่าอากิเลร่าค่ะค่ะแล้วที่นี่คือปารีสฮิลตันค่ะพอดีเจนนิเฟอร์ก็แฮปปี้เราเห็นไหม same necklace ค่ะสร้อยเหมือนกันเลยอ่ะซื้อเหมือนกันใช่ไหมคะซื้อเหมือนกันค่ะเขาให้เราให้เขาซื้อเหมือนกันเขาซื้อเหมือนกันค่ะโอ้ยรถโดยบังเอิญฟลุ๊กเป็นเพื่อนสนิทกัน We have the same necklace อันนู้นค่ะที่นี่มารายาแคร์รีค่ะนะคะก็อันนี้เป็นไทเกอร์วูดใช่ค่ะไทเกอร์วูดมาเมืองไทยมาเมืองไทยค่ะมาก่อนค่ะหน้ายังค่ะหน้าเด็กค่ะแล้วมาเป็นเซลีนดิออนค่ะที่ฮ่องกงค่ะอันนี้เป็นการรับรางวัลของเจนนิเฟอร์ที่เมืองไทยรับรางวัลเมคคาลานะคะในนามของช่อง18 News Line ค่ะแต่ละประเทศที่เวลาเจนนิเฟอร์ไปอยู่แล้วเวลาทำงานมีผู้คนจำได้เขาจำได้เราประมาณไหนเขาทักชื่อเราเลยไหมคะมีค่ะตอนนั้นที่ไต้หวันเจนเป็นนักร้องตอนนั้นค่ะ ก็มีคนมาทักตลอดค่ะ แล้วตอนที่อยู่เมืองไทยค่ะก็มีค่ะก็มีบ้างแล้วก็ฮ่องกงก็มีค่ะเพราะว่าออกโทรทัศน์ทุกวันค่ะก็เป็นผู้ประกาศข่าวที่ Star News Asia ค่ะ พอหลังจากนั้นก็มาเซาท์แอฟริกาแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาทักด้วยค่ะแล้วเมื่อวันที่แล้วค่ะก็มีเมื่อ2วันที่แล้วค่ะก็มีคนก็ซุบซิบเอ๊ะเจนนิเฟอร์สู่กลับมาเมืองไทยหรือเปล่าคะคนใส่หมวกใช่ใช่เอ๊ะใช่ไหมไม่แน่ใจใช่อะเสียเจนนิเฟอร์สู่นะคนนั้นเออแล้วเจนนิเฟอร์ทำไงใช่ค่ะใช่ค่ะไอ้ก็หัวเราะค่ะไม่กล้าพูดอะไรค่ะบางทีก็อยากฟังเอ๊ะเขาพูดอะไรอย่าลืมนะคะอย่านินทาเธอเด็ดขาดเพราะว่าเธอรู้ภาษาไทยแล้วก็เข้าใจภาษาไทยมากทีเดียวทั้งหมดแต่ละประเทศที่เจนนิเฟอร์ไปมาประทับใจประเทศไหนมากที่สุดประเทศประทับใจเมืองไทยมากที่สุดเลยค่ะแน่นอนค่ะไทยแลนด์ number one นะแน่ใจนะคะจริงๆเธอตอบคำตอบนี้จากหัวใจเธอจริงๆคุณผู้ชมค่ะเธอเปรียบเสมือนเมืองไทยเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของเธอต้องบอกว่าวันนี้เราจะได้พูดคุยกับเธออยากให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับเธอคุณผู้ชมคงเห็นพลังแววตารอยยิ้มทั้งหมดเนี่ยคือผลลัพธ์ออกมาคือการเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็ประสบความสำเร็จได้อย่างไรคุณผู้ชมติดตามเรื่องราวของเธอได้ในช่วงหน้ากับรายการสุริวิภาค่ะสุริวิภา Next people Come together ต้องบอกว่าชีวิตของคนเรานั้นเป็นเหมือนแบบฝึกหัดค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อไหร่ที่เราเจอแบบฝึกหัดที่ยากๆเนี่ยมันท้าทายมันทำให้ชีวิตเรายิ่งแข็งแรงยิ่งแกร่งขึ้นทุกครั้งหลังจากที่เราได้ลองทำแบบฝึกหัดนั้นๆเหมือนกันกับชีวิตของแขกรับเชิญเราค่ะต้องบอกว่าในบางครั้งนั้นเนี่ยเธอทิ้งโอกาสดีๆในชีวิตหลายๆครั้งแล้วก็ย้อนกลับไปนับต้องบอกว่าหลายคนอาจจะนับหนึ่งแต่สำหรับเธอเริ่มนับศูนย์ทุกครั้งในการเริ่มต้นใช่ค่ะถ้างั้นเราจะย้อนกลับไปเจนนิเฟอร์ตัวน้อยๆตอนวัยเด็กๆมีความฝันอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรจริงๆแล้วตอนเป็นเด็กอยากเป็นหมอค่ะเพราะว่าคุณพ่อก็เป็นหมอค่ะ คุณแม่เป็นแม่บ้านนะคะค่ะค่ะแล้วตอนนั้นเจนก็ชอบไปโรงพยาบาลกับคุณพ่อค่ะก็เลยได้คุณพ่อเป็นอินสปายใช่ค่ะแล้วเรามารู้สึกว่าอยากอยู่วงการบันเทิงตอนช่วงไหนล่ะคะจริงๆแล้วก็เป็นฟลุกเลยค่ะตอนเป็นเด็กค่ะประมาณ6ขวบค่ะจันก็เริ่มเล่นเปียโนค่ะคลาสสิคอลมิวสิกนะคะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็ออกโทรทัศน์เช่น Good Morning America ค่ะก็มีหลายรายการค่ะแล้วเจนก็อยู่ในคณะ Dance Group ค่ะของประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะแล้วเจนก็เล่น Chinese Dance ค่ะแล้วมี Ribbon Dance แบบนี้ค่ะได้โชว์ตั้งแต่6ขวบค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะเป็นฟลุกค่ะตอนที่ได้ทุนไปไต้หวันค่ะเจนเรียนหนังสือที่นั่นนะคะแล้วก็เรียนภาษาจีนแล้วพอดีเป็นตอนที่ช่วงเจนนิเฟอร์ร้องเพลงตอนอาบน้ำนะคะเจ้าของบ้านก็ได้ยินเสียงก็บอกว่าชอบเสียงเพราะอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าน่าจะไปประกวดร้องเพลงค่ะเป็นโชว์คล้ายๆกับ Academia Fantasia ค่ะเราเป็นประกวด National Singing Contest ค่ะแล้วก็บอกว่าไม่เอาเลยขี้อายมากเป็นเด็กขี้อายเหรอขี้อายค่ะจริงๆแล้วตอนนั้นเจ้าของบ้านเขาก็ไปใส่ชื่อของเจนไปสมัครประกวดนะคะแล้วฟลุกเจนนิเฟอร์ได้อันดับหนึ่งค่ะค่ะแล้วชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปหมดเลยค่ะพอเราได้อันดับหนึ่งแล้วเนี่ยชีวิตที่เราแบบเป็นขี้อายมันหายไปไหมก็หายไปค่ะเพรา
ราะว่าต้องออกเวทีทุกวันเลยค่ะแล้วก็เราไปคอนเสิร์ตทัวร์ค่ะออกอัลบั้มค่ะพอหลังจากออกอัลบั้มแล้วรู้สึกเราเป็นสตาร์หรือยังก็ไม่ค่อยได้รู้สึกว่าเป็นสตาร์ไม่เคยรู้สึกว่าเป็นดาราอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็เป็นอาชีพที่ชอบทำค่ะแล้วตอนนั้นก็เหมือนกับก็ชอบร้องเพลงค่ะไม่ได้คิดว่าเป็นอยู่ในวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ก็ชอบมากเลยค่ะเราไปคอนเสิร์ตทัวร์มีคนตามด้วยค่ะตอนที่เจนร้องเพลงก็ร้องตามไอ้ก็ร้องไห้ค่ะประทับใจมากเลยค่ะประทับใจใช่แล้วไปยุโรปไปเซาท์แปซิฟิกไปหลายที่ค่ะคือเราต้องทัวร์ในหลายๆประเทศค่ะอยู่ที่ไต้หวันกี่ปีอยู่ที่ไต้หวันประมาณ4ปีค่ะค่ะแล้วก็เรียนหนังสือค่ะแล้วพอหลังจากนั้นก็ทำโทรทัศน์ค่ะแล้วก็เป็นผู้ประกาศข่าวก็ฟลุกค่ะพอดีมีคนผู้ประกาศข่าวเขาท้องค่ะจันก็เสียบไปเลยค่ะค่ะลาพักคลอดเท่านั้นแหละค่ะจริงๆแล้วก็อยากเจนมาลองดูนะคะแล้วดีใจค่ะเจ้านายก็พอใจค่ะก็บอกว่าเจนนิเฟอร์ทำงานต่อก็ได้นะคะค่ะก็แฮปปี้ค่ะดูเหมือนว่าชีวิตของเจนนิเฟอร์กำลังมีความสุขกับการอยู่ในวงการบันเทิงคุณผู้ชมค่ะได้ทำทั้งเพลงมีอัลบั้มเป็นของตัวเองได้ทัวร์ในหลายๆประเทศแล้วก็ได้เป็นผู้ประกาศข่าวกำลังมีความสุขแล้วก็สนุกกับงานแต่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตก็เกิดขึ้นแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยนั่นก็คือการต้องย้ายค่ะเพราะว่ารู้จักแฟนค่ะรู้จักแฟนชื่อเดลเลวินค่ะเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของโคเกตปาโมลิฟค่ะแล้วพอดีต้องย้ายประจำไปเมืองไทยหรือฮ่องกงหรือเซาท์แอฟริกาก็เป็นหลายประเทศค่ะคือซึ่งก็แล้วแต่ว่าบริษัทเนี่ยจะส่งเราไปที่ไหนใช่ค่ะเราก็ต้องไปก็ต้องย้ายอยู่เรื่อยๆถูกไหมคะก็มีวันนึงค่ะก็บอกว่าเราต้องย้ายไปที่เมืองไทยค่ะไอ้ก็โอ้ตกใจหมดเลยเพราะไม่เคยมาเมืองไทยมาก่อนค่ะใช่มีภาพของเมืองไทยอยู่ในหัวเจนนิเฟอร์ตอนแรกยังไงก็ยังไม่ทราบค่ะจะเป็นยังไงค่ะเพราะว่าไม่เคยมาค่ะแค่คิดถึงตลาดน้ำค่ะมวยไทยมวยไทยแค่นี้นะคะแต่ก่อนหน้านี้จันไม่ทราบจริงๆค่ะแล้วตอนนั้นพูดภาษาไทยไม่ได้เลยค่ะไม่รู้จักใครค่ะมันก็คือเราเป็นศูนย์เลยก็เป็นศูนย์อีกแต่ต้องย้ายมาเมืองไทยย้ายมาเมืองเมื่อมาถึงแล้วเจนนิเฟอร์ทำยังไงบ้างก็เริ่มต้นค่ะก็ไปสมัครงานค่ะแล้วจันก็โชคดีได้งานชิ้นแรกค่ะที่ IBC Action News ค่ะก็เป็นผู้ประกาศข่าวค่ะงั้นก็โชคดีเจนนิเฟอร์ก็เป็นคนที่อยู่คือชอบที่จะทำงานแล้วก็หาโอกาสให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาบางทีก็เป็นจังหวะของชีวิตนะคะใช่ไหมเป็นจังหวะดีค่ะแต่บางครั้งเราก็ต้องลองดูค่ะบางครั้งก็ได้ค่ะบางครั้งก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่ได้ก็ลองดูอีกครั้งนึงนะคะนี่คือวิธีที่เจนนิเฟอร์ทำเจนนิเฟอร์มีความกังวลใจไหมว่าเราจะได้ทำงานในวงการบันเทิงหรือเปล่าแรกๆคิดว่าเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะกุ้มใจมากเลยเศร้ามากค่ะแล้วก็ร้องไห้ทุกวันเลยก็บอกว่าภาษาไทยยากมากเลยค่ะพูดไม่ได้เลยค่ะโอ้สวัสดีค่ะสวะไอ้ก็พูดไม่เป็นเลยค่ะแล้วก็มีครูมาสอนเขาก็มีความอดทนค่ะก็อดทนกับเจนก็ต้องฟังเทปทุกวันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะห้องน้ำอยู่ที่ไหนค่ะ อะไรอย่างเงี้ยมันค่อยๆเรียนใช่ไหมคะ มันยากค่ะเราไอ้ก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์ค่ะตอนที่อยู่ไต้หวันค่ะก็มีคนรู้จักกันเยอะเลยค่ะก็อยู่ในวงการเข้าสู่วงการแล้วค่ะไปไหนก็มีคนถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะถ่ายรูปกับเจนค่ะค่ะไอ้ก็แฮปปี้แล้วก็ establish ค่ะในวงการค่ะมาที่นี่คนนี้เป็นใครคะอะไรชอบใส่หมวกอะไรอย่างเงี้ยมันกับคนนี้แปลกๆใช่ไหมคะค่ะก็เลยกลายเป็นค่อยๆปรับตัวค่อยๆคุ้นเคยกับเมืองไทยไปเรื่อยๆแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นอีกครั้งนึงเธอบอกว่าเธอต้องย้ายอีกครั้งนึงการย้ายครั้งนี้ย้ายไปที่ฮ่องกงค่ะชอบอีกครั้งนึงใช่ต้องย้ายไปฮ่องกงเหรอแล้วเจนนิเฟอร์พูดภาษาจีนกวนตุ้งไม่ได้ค่ะแต่พูดจีนกลางได้ค่ะเพราะว่าที่ไต้หวันเนี่ยเขาจะพูดจีนกลางใช่ค่ะแต่ว่าที่ฮ่องกงเขาจะใช้กวางตุ้งใช่ค่ะกวนตุ้งแคนโตนีสค่ะแล้วก็ไม่รู้จักใครเหมือนกันค่ะพอบอกย้ายปุ๊บเริ่มตั้งแต่ศูนย์อีกครั้งนึงนะคะทำไมไม่ขอสามีว่าต่อรองให้อยู่เมืองไทยไหมแล้วก็สามีอยู่ฮ่องกงเพราะว่ามันใกล้ๆกันค่ะเคยขอไหมเคยขอค่ะ
แต่ก็ยากค่ะเรามีลูกแล้วค่ะใช่ไหมคะต้องรับผิดชอบค่ะไม่ใช่มันทิ้งลูกไว้ที่นั่นค่ะแยกลูกไปทางแม่ไปทางสามีไปทางไม่ได้เราต้องรับผิดชอบค่ะเราต้องดูแลค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยย้ายไปฮ่องกงก็เลยต้องย้ายตามสามีค่ะต้องย้ายค่ะค่ะเจนนิเฟอร์ไปถึงต้องทำอะไรบ้างเพราะว่าเราอยู่นี่เราคือใครสักคนหนึ่ง somebody ที่มีคนรู้จักแต่ไปฮ่องกงเจนนิเฟอร์ต้องเริ่มต้นแบบไหนใช่ต้องเริ่มต้นแบบต้องไปสมัครงานนี้นู้นค่ะแล้วแรกๆก็บอกว่าขอโทษนะคะพอดีเราไม่มี openings เลยค่ะไม่มีช่วงว่างค่ะขอโทษค่ะอย่างนี้ค่ะไอ้ก็เราจะทำอะไรค่ะแล้วตอนนั้นก็ท้องคนที่สองค่ะแล้วก็ยิ่งยากค่ะใช่ไหมคะเดี๋ยวไปสัมภาษณ์แล้วก็ท้องด้วยสัมภาษณ์ด้วยเขาก็ไม่เอาแต่เจนก็โชคดีค่ะได้งานวิทยุค่ะเป็นดีเจพวกไม่เห็นหน้าค่ะก็โอเคค่ะใช้เสียงอย่างเดียวใช้เสียงอย่างเดียวใช่ Radio Television Hong Kong ค่ะทุกครั้งเวลาเจนนิเฟอร์ไปประเทศไหนก็ตามเจนนิเฟอร์จะมีรายงานของตัวเองพอร์ตโฟลิโอของตัวเองทุกครั้งงานของตัวเองจะเก็บไว้แล้วก็ไปสมัครงานเองทุกครั้งก็พยายามนะคะพยายามทำให้เต็มที่เลยนะคะเวลาไปงานต้องมีผลงานค่ะต้องมี presentation ค่ะค่ะแล้วเจนนิเฟอร์เป็นคนที่นิสัยละเอียดค่ะแล้วก็ชอบทำอะไร presentation ได้ครบเลยค่ะที่ฮ่องกงก็เหมือนกันไปสมัครที่ฮ่องกงเหมือนกันค่ะแล้วก็ยิ่งเป็นอย่างเนี้ยค่ะเพราะที่นู่นคู่แข่งก็เยอะค่ะค่ะแล้ว competition เยอะค่ะค่ะค่ะแต่จันก็เรียนรู้หลายอย่างค่ะที่นู่นก็เป็นอันว่าเราใช้ชีวิตอยู่ที่ฮ่องกงค่ะแล้วก็ที่ฮ่องกงก็เล่นบรอดเวย์ด้วยใช่นอกบนเวทีแล้วก็ร้องเพลงด้วยก็สนุกสนานค่ะเป็นละครใช่ไหมค่ะเป็นละครเวทีบรอดเวย์โชว์แบบนี้ค่ะจันก็ไปลองเทสดูค่ะไปออดิชั่นค่ะแล้วก็บอกว่าอ้าวเสียงWe like your voice อย่างนี้นะคะแล้วจันก็มีบทบาทที่ร้องเพลงนิวยอร์กนะคะNYC, what is it about you? You're tough, you're strong, you're wonderful, like Suruipa. Wow! อยู่ฮ่องกง3ปีคุณผู้ชมค่ะชีวิตเธอกำลังสนุกอยู่กับงานสนุกอยู่กับสิ่งที่เธอรักแต่การเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งความไม่แน่นอนเกิดขึ้นบนความแน่นอนเสมอค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ต้องย้ายไปในประเทศต่อไปเธอจะรับมือยังไงช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันค่ะ Did you ever know that you're my hero